วัสดีครับด้วยจิตชาแนลครับวันนี้พามากินข้าวแกงเขาบอกว่าอร่อยครับอยู่ที่ร้านข้าวแกงสอสมใจครับข้างหลังผมนะครับถนนแยกนี้ก็เป็นถนนมุกมลตีพี่น้องเป็นถนนสุนล้อมอาหารตอนเช้าตรงแยกนะครับเขาเรียกสี่แยกเต็กฮัสวันนี้เรามากินข้าวแกงไปดูว่าพี่น้องมีใครยังไงใจกลางเมืองโคราชครับก็แถวเที่ยวโคราชก็เอาตัวนี้แหละครับอาหารเช้าข้าวแกงอร่อยอร่อยตามสั่งชิมครับก็ดึงพัดลมอันนี้ใส่สมาสามอย่างครับวันนี้ครับอันนี้เลยน้ำพริกกะปิอันนี้ก็จะแถมแล้วมีแถมผักสดน้ำพริกกะปิมังต้มค่ะตักยอดสามอย่างสี่อย่างมีแต่มีข้าวเกลือมีถั่วแล้วก็ตักอะไรมีน้ำปลาด้วยมองดูเนี่ยแล้วก็แกงก็ถ้าเป็นปักใต้ก็จะมีพวกกิ่งตรงนี้น้ำปลาชอบกินกาอันนี้เนาะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ลืมไปแล้วพวกพริกกระดูกหมูพวกพริกกระดูกหมูเด็ดเลยครับเด็ดของทางล่างนี่ครับสองอย่างต้องมีทุกวันชิมครับชิมเลยเด็ดมากลืมทำไมไม่ใส่ที่เขาแกงใต้จะมีแกงไตปลาเนาะ
ร้านนี้ไม่เห็นวันนี้ไม่ทำหรือว่าเขาไม่ขายมีวันนี้ปกติต้องมีนะปกติต้องมีเห็นประจำทุกร้านในวันแกงในป่าตอนนี้เข้าเป็นรถจานปิงไม่จะเด็กปิงมาก็เลยสั่งกินเองคือมันยังไงมาจากภาคใต้เนาะครับไม่ลูกค้าว่ามาให้แต่ยังไงทำไมต่างร้านไม้คิมไหมพริกกะลิมปิงเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนมะขามเนาะคล้ายๆกับมะขามแต่ว่ากะลิมปิงแบบเยอะมากลองกินนะน้ำพริกกะลิมปิงช้าก็เอากะลิมปิงมาให้พวกมาแกงแกงพี่บอกพี่จำน้ำพริกกะลิมปิงเป็นไงเองเราอยากกินเมลอนธรรมดาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีไปโอ้โหโอ้โหมันก็ได้กะปินะมันได้พริกกะปิเนาะใช่ครับแต่ว่าแล้วใส่แต่พริกปิงช่วยปิงใส่มันกินขายได้เนี่ยมันกินกับจะปิงที่เขียวก็พอได้เดี๋ยวทุกคนเลยเที่ยวหน่อยมันได้เอาพริกกะปิมันดูเหมือนพริกสวนนะที่ไหนได้ไม่ใช่เป็นตะลิงปิงพริกสวนที่แรกนึกว่าพริกขี้หนูไม่ใช่หอมหน่อยโอเคใช่ได้เอาผมลูกยังไม่ถึงเหตุไปไหนล่ะพ่อยังไม่ออกมาเลยดูนะเอาอันนี้เดี๋ยวนะก็มีเยอะพี่กบเบียร์ดูผักผักเยอะเลยเป็นมะเขือเผาอ่ะไม่Thank you.
ณค่ะแล้วบอกโอ้จะบอกร้านจะดีมากครับก็อย่าลืมมาตาเที่ยวโบราณก็หาเท้าเป็นก็เป็นข้าวแกงครับกับเท้าอันนี้ก็เป็นที่ผมบอกนะทุกคนครับแยกแตกนะตรงสีแยกนะครับร้านที่เราอยู่เป็นข้าวแกงปักใต้อร่อยครับเยี่ยมมากครับกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วติดตามคลิปครับช่องวิกิจแชนแนลครับคุณที่ติดตามชมครับ